DFC ครับวันนี้มาดูสินค้ามือสองเป็นสะพานรถเกียวนี่ครับถ้าเราไม่ใช้เนาะตรวจเก็บได้แต่ว่าเหล็กนะเหล็กนามากนี่ครับเป็นสะพานรถเกี่ยวอันนี้สะพานหัวลากหรือสะพานเทเลอร์ทั่วไปพี่เทเลอร์ก็ขึ้นได้เทเลอร์สิบล้อใช่ไหมไอ้สิบล้ออ๋อเพราะว่า10ล้อของหนูมันกว้างไงอ๋อทำกระบะจ้างเขาทำกระบะต่างหากแต่ไอ้ส่วนตรงเนี้ยที่จริงมันแต่ทีเนี้ยเราไม่อยากแบบถาวรใช่ไหมเวลาเราไม่ได้ใช้อ่ะเราถอดออกได้ตรงเนี้ยตัวนี้สามารถถอดออกได้เนาะใช่ถอดแล้วไขน็อตเก็บตัวนี้ไม่ต้องใช้ไฮดรอลิกอีกเนาะใช่ไหมถ้าจะเปลี่ยนได้แบบยกเลยก็ได้มันมีตัวผ่อนแรงด้วยเนี่ยมีค่ะผ่อนแรงสะพานโอ้เล็กอย่างนาเลยเนาะโอ้โหแข็งแรงมากพี่ทำมาเท่าไหร่แต่ก่อนเดือนทำมาแสนฮะทำมาแสนแสนหนูจ้างช่างมาทำส่วนตรงนี้อีกต่างหากแล้วทำไมอ๋อมีลูกฟักด้วยดีครับตัวนี้จะเป็นตัวปกติพี่ใช้10ล้อด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่10ล้อค่ะนี่ครับมีสปริงผ่อนแรงด้วยใหญ่มากครับเอาไปต่อกับเทเลอร์ครับใช้งานได้เลยครับผมใช้หัวลากนะครับใช้หัวลากนี่ครับต่อมาเกือบเป็นแสนเป็นแสนนะไม่ใช่เกือบแสนนะเป็นแสนนะครับลูกค้าอยากขายครับผมอยากขายท่านใดที่มีรถเกี่ยวรถแมคโครหรือว่าจะทำเทเลอร์ครับมาดูราคากันได้ครับมาพูดคุยกันนะครับผมราคานี้นี่โทรมาครับโทรมาสอบถามราคาครับผมตัวนี้เป็นระบบสปริงครับจะเอาไปใส่ไฮดรอลิกก็ได้ครับผมรู้สึกว่ายังใหม่ๆนะครับไม่ได้ใช้งานอะไรมากเหล็กนี่ยังหนาครับไม่ต้องกลัวเลยครับมีเท้ายันมาด้วยนะครับโอ้โห0808432910ครับโทรมาครับผมนี่ยังไม่ค่อยได้ใช้งานเลยเนาะไม่ได้ใช้3ปีแล้วแต่ไม่ได้ใช้งานไม่พอใช้แค่ช่วงเกี่ยวข้าวฤดูเกี่ยวข้าวไม่ได้ใช้ตลอดแล้วก็ถอดเก็บไว้ทำงานไม่ได้ใช้สักเลยแล้วก็ได้ใช้งานเลยครับแล้วก็ถอดเก็บไว้ทำงานไม่ได้ใช้สักเลยแล้วก็ถอดเก็บไว้ทำงานก็ได้ใช้งานเลยครับดูสังเกตดูตัวเหล็กครับถ้าได้ใช้งานในเหล็กต้องมีเบี้ยวมีอะไรแล้วครับเนี่ยดูนี่เหล็กตันอย่างดีเลยไม่ค่อยได้ใช้งานครับสะพานดูครับแข็งแรงมากเอาลูกฟักก็ขายนะครับตัวนี้แถมไปเลยนะครับแถมไปเลยเอาท่านใดที่กำลังมองอยู่ครับมองอยู่สะพานเอาไปใส่เทเลอร์ครับคือว่าไปใส่โรเบิร์ตขนย้ายเครื่องจักรก็เหมาะเลยทีเดียวนะครับผมท่านใดสนใจก็มาดูครับมาดูนะครับสำหรับสะพานนี้ใช้งานน้อยมากครับ
จ้าของใช้งานน้อยมากอยากขายครับอยากขายสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันด้วยครับฝากกันด้วยนะครับผมส่วนสูงน่าจะประมาณ2เมตรกว่าๆแล้วครับ2เมตรกว่าแม่สุดจัดเลยทีเดียวนะครับโอ้ฝาก FC พี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับสนใจก็ทักทายกันมาครับผมขอบคุณมากครับ